ย้อนชีวิตออฟฟี่ผู้หญิงเงินล้านร่ำให้ท้องตอนเรียนเดินคลอดลูกไม่มีเงินซื้อผ้าอ้อมใครจะรู้ชีวิตผู้หญิงเงินล้านครับเคยมาถึงจุดที่ใครๆก็อิจฉามีทุกอย่างก่อนหน้านั้นครับออฟฟี่แม็กซิมเคยตั้งท้องสมัยเรียนต้องนั่งรถเมล์แล้วเดินอีก2กิโลเพื่อไปคลอดลูกเองมีใครไหวที่หิวแต่ไม่กล้ากินเอาข้าวเหนียวหมูไปนั่งกินในห้องน้ำย้อนชีวิตสุดดราม่าครับเคยเสียน้ำตาแทบทุกวันออฟฟี่ครับเคยไปออกรายการดังเมื่อประมาณปี2016เผยว่าจุดที่คิดว่ามาถึงจุดนี้ได้คือเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วต้องไปเรียนด้วยต้องสู้มากคลอดลูกเสร็จ2อาทิตย์ไปเรียนเลยเรียน4ปีจบพร้อมเพื่อนทุกคนฉันทำได้ลูก9ขวบแล้วตอนนั้นหลักการอยู่รอดของออฟฟี่เจ้าตัวบอกว่าคือการอดทนร้องไห้ทุกวันตอนท้องคิดถึงแฟนนึกถึงสภาพตอนคลอดลูกทุกคนมีพ่อมีสามีดูแลเรียนหนูก็ต้องหาเงินเรียนเองตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรมากเรียนก็ยังไม่จบต้องไปเชียร์เบียร์ต้องหาเงินทุกบาทเคยเอาแม้กระทั่งค่าเทอมซื้อแพมเพิร์สให้ลูกเทอมนี้ไม่ได้เรียนแล้วไปสู้เรียนเทอมหน้าให้จบเร็วๆตอนนั้นได้280บาทต่อวันเขามีประกวดดีใจมากเชียร์เบียร์ให้ได้มากสุดใน1วันจะได้ 30,000 บาทคนเชียร์เบียร์มารวมกันหนูทำได้ยังไงขายไป32ลังเดินไม่หยุดพี่ช่วยหนูด้วยใครไม่เอาหนูมายัดเยียดจะดูแลคนที่ชอบเซอร์วิสยิ้มแย้มเขาบอกพี่สั่งแล้วเก็บไว้ได้ไหมยังไม่กินเขาช่วยเราออฟฟี่เผยว่าเก็บเงินก้อนแรกได้ 50,000 เอาไปทำหน้าอกแล้วเพื่อนพาไปสมัครแม็กซิมจุดเปลี่ยนเราอยู่ที่ตรงนี้เราไม่สวยก็เลยไปดูว่าแม็กซิมอ่ะมันชอบอะไรนมก็มีแล้วอีกอย่างความมั่นใจติด1ใน20ดีใจใช้นามสกุลแม็กซิมได้ตั้งแต่ปี2012จนถึงจุดที่ทุกคนอิจฉาสวยและกำลังจะแต่งงานด้วยก่อนที่ล่าสุดครับตอนนี้ออฟฟี่แม็กซิมจะเจอมรสุมหนักครับโดนถล่มจากเพื่อนเน็ตไอดอลนับ10คนรอบข้างไลฟ์สดด่าหน้าถล่มหนักทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเงินทั้งเงินเรียรัยทำบุญและเงินค่าตัวเพื่อนร่วมงานเป็นต้นครับและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเธอครับกับออฟฟี่แม็กซิมผู้หญิงเงินล้านที่ตอนนี้ครับเจอมรสุมหนักโดนถาโถมเจอเพื่อนเน็ตไอดอลนับ10คนครับที่ไลฟ์สดแชร์พฤติกรรมของเธออีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ